ชื่อปั่นค่ะแล้วก็ผู้ปกครองของน้องของน้องปลายค่ะปลายใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับหลังที่น้องปลายเริ่มเรียนมาก่อนเรียนและหลังเรียนช่วยเล่าเรื่องของการครั้งแรกเลยทีครับใช่ใช่ครั้งแรกเลยนะคะคือนางไม่ชอบไปโรงเรียนมากโรงเรียนประจำที่นางไปเรียนเนี่ยนางจะร้องไห้ทุกวันเราก็ไม่รู้สาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่านางไม่อยากตื่นเช้าหรืออะไรมากมายเนาะแต่นางไปคือนางร้องไห้ทุกวันเราก็เอ๊ะมันต้องเป็นปัญหาแต่พอสาขาเปิดด้วยความที่เราชอบแบบสูงมากเราเห็นหนังสือปุ๊บเรารู้เลยโอ้โหเราบินเตอร์มากดูอันแรกเลยจากตัวเลขซึ่งเคยทำงานในบริษัทญี่ปุ่นมาก่อนบริษัทที่มีนายเป็นญี่ปุ่นนะครับเราสามารถแยกตัวหนังสือของนายได้เอ๊ะหนังสือนายคนนี้จากตัวเลขเราแทบไม่สามารถแยกออกเลยว่าเป็นของใครเพราะว่าตัวหนังสือของนายทุกคนเขาจะเขียนเหมือนกันตัวเลขอ่ะเขาจะเขียนเหมือนกันหมดเลยคล้ายๆกันทีนี้เสร็จแล้วคือมีลูกชายที่คุณเรียนประถมนั่นนะครับเขาสามารถที่จะบวกเลขในใจสามหลักได้เลยนะออกมาถูกเป๊ะแต่เมื่อเราเอาตัวเลขเหล่านั้นให้เขาเขียนลงในสมุดปรากฏว่าลูกบวกผิดเนื่องจากว่าเขาเขียนตัวเลขคือแบบสเปะสปะไม่มีแบบแผนทีนี้พอลองมาดูที่สาขาปรากฏว่าตัวเลขที่เขาสอนมันเป็นตัวเลขที่แบบเฮ้ยเหมือนนายเราที่เป็นคนญี่ปุ่นเขียนเลยอ่ะมันใช่เลยตัวเลขอย่างนี้ที่เราอยากให้ลูกเราเขียนเป็นเพราะโตขึ้นมาเขาจะเขียนที่ไหนมันก็ชัดมันก็ตรงนั่นแหละมันก็จะแก้ปัญหาการบวกการลบการคูณปัญหาที่ผิดตำแหน่งไปเลยใช่ไหมครับทีนี้พอแล้วทีนี้ตัวนี้เราประทับใจละอย่างแรกละคือการเขียนตัวเลขนะคะอันที่สองก็คือว่าพอลูกเรามาเรียนเนื่องจากว่าเราอยู่ครูเอ๊ะครูเรียบร้อยมากเอ๊ะครูจะดึงเด็กได้ไหมแต่จริงๆน้องเขาก็อธิบายดีนะครูอธิบายดีครูก็แบบสอนตามสเต็ปนะคะซึ่งเราก็ดูแล้วมันก็โอเคแต่พอลูกเราไปเรียนปรากฏว่านางชอบมากกลับไปบ้านนางอยากเรียนแม่หนูอยากมาเรียนที่นี่อีกเมื่อไหร่หนูจะได้เรียนพิเศษอีกบ้านพราวนะก็จะบอกนี้ตลอดเวลาเราก็เอ๊ะเพราะอะไรวันนั้นเราก็ได้เปิดหนังสืออ๋อเพราะว่าหลักสูตรเพราะว่าหนังสือนี่ดังนั้นสาขาเนี่ยใครจะสอนกระทั่งเรารู้สึกได้เลยว่าที่เนี่ยมันอยู่ได้แล้วมันเติบโตได้ที่เด็กติดตลอดเวลาเพราะว่าหลักสูตรที่เรามีเด็กสนใจหลักสูตรมีทั้งการระบายสีมีทั้งการเขียนตัวเลขซึ่งมันไม่ได้เยอะมากมายทำให้เด็กคือแบบคือจะต้องเขียนอย่างนี้นะลากลงมานะคุณครูให้รางวัลนะมีเกมลูกเกมนี้เล่นมีการระบายสีซึ่งในห้องเรียนก็คือจัดได้มาอยู่ทั้งโต๊ะทั้งครูใกล้ชิดเด็กเด็กนั่งเก้าอี้อย่างดีมีสีวางให้เรียบร้อยซึ่งมันเป็นเพราะหลักสูตรจริงๆซึ่งเราเห็นแล้วเรามีความประหงุดเด็กเด็กอยากมาเรียนนะเพียงแค่แม่เดินขึ้นไปส่งนั้นก็ปล่อยนั้นอยู่กับครูได้เลยคือเราไม่ต้องไปแบบคอยยิงเป้าหรือที่อื่นอย่างเงี้ยนะเราไม่ต้องไปอย่างนู้นนั่นอย่างนี้นะคือที่นี่คือจบเลยปัญหาว่าเด็กอยากเรียนหรือไม่อยากเรียนบุคลากรของน้องปลายนะครับที่มาเรียนกี่เดือนนะครับหนึ่งเดือนกว่าหนักประทับใจมากแกก็มีความสุขใช่มีประสบการณ์การเรียนประสบการณ์เรียนแล้วตอนนี้แกอยู่ในระดับครับที่เท่าไหร่ครับระดับ A ระดับ B อันนี้มันมีพัฒนาแล้วพัฒนานี่ก็คือแกเรื่องของระบายเรื่องของอะไรแกได้เรื่องของการได้นะครับแกได้มีความสุขขนาดขนาดก็คือเกี่ยวกับที่บ้านเราจะมีหนังสือของเราที่ซื้อไว้ให้ลูกอยู่ใช่ไหมนางก็จะเอามาทำมาอะไรแบบเนี้ยเขียนหนังสือนางก็จะเขียนโอ้เราโอเคนะว่าปกติลูกชายเป็นโปรอ่ะจะเขียนเล็กหนึ่งที่สั้นมากคือมองแค่ไม่เห็นแต่น้องปลายคือผู้เรียนที่นี่เนาะอุ้ยนางก็พยายามเราเห็นแล้วแบบประทับใจครูเลขสี่นางก็แบบเลขหกเราเห็นแล้วแบบเออนางพยายามนะแต่ตอนนี้ก็คือวัฒนาการของแกก็คือเขียนตัวเลขได้ดีได้ดีขึ้นนะครับระบายสีเป็นยังไงครับเริ่มดีขึ้นไหมนางก็ชนะเลิศอยู่แล้วครูนะคะนางมีความสุขแล้วตอนที่ทำแกนิ่งไหมฮะมีสมาธิจดๆที่ทำไหมมากมากครับก็ดีมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับ